ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาเดินดูตรงเสื้อราคาถูกนะก็มีเริ่มต้นจาก40บาทนะครับ43ตัว100นะครับแล้วก็จะมีประมาณ3ตัว100อย่างนี้ก็จะเป็นเกรดประมาณ20บาทนะครับเป็นกางเกงของท่านผู้หญิงนะเนี่ยก็ผ้าดีนะครับ20บาทนะแล้วก็จะมีประมาณ40บาทนะครับก็จะเป็นพวกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับตัวละ10บาทนะครับนี่นี่อย่างนี้10บาทนะเนี่ยอย่างนี้10บาทเนี่ยตัวละ10บาทนะครับแล้วก็จะมีตัวละ5บาทฝั่งนี้นะครับที่คุณผู้หญิงเขาเลือกซื้อกันตรงนี้นะขออภัยนะครับอาจจะเขย่าบ้างนะเนี่ยครับตัวละ5บาทนะครับต้องรื้อตรงนี้แล้ว20บาทก็จะเป็นตรงนี้นะครับ ถ้าอย่างนี้ก็ประมาณ60บาทนะครับ10บาทก็จะเป็นเสื้อที่ผ้าดีหน่อยหนึ่งนะถ้าอย่าง10บาทก็จะเป็นพวกเสื้อเชิ้ตนะครับเนี่ย10บาท10บาทก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็ประมาณ40บาท3ตัว100นะครับเนี่ย10บาทนะครับดูป้ายก็เป็นเสื้อเชิ้ตใส่ทำงานได้เนี่ยเดี๋ยวนะครับผมขอตัวละ10บาทเนี่ย10บาทเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเนี่ยตัวละ10บาทตัวละ20บาทวันเดียวนะครับเลือกเลยครับวันนี้วันเดียวเลือกกันดูก่อนได้นะครับเลือกเลยครับเลือกดูก่อนได้เลยครับตัวละ10บาท20บาทนะครับขอโทษครับตัวละเลือกดูก่อนได้นะครับเนี่ย10บาท20บาทครับผมราคาถูกมากเลยเห็นมั้ยราคาถูกมากเลยเลือกเลยครับมีร้านบิ๊กซีสดนะครับเลือกเลยครับโอ้ขายถูกมากครับผมคนซื้อเต็มเลยนะก็คือแบบมันราคามันถูกมากอะแล้วผ้ามันดีด้วยนะไม่ใช่ว่าผ้าไม่ดีนะครับผ้าดีมากด้วยเนี่ยอย่างนี้ตัวละ80นะครับอาจจะถ้า80ก็อาจจะดีหน่อยนะครับก็คือเกรดค่อนข้างจะเนื้อผ้าดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวละ100เห็นปะเนี่ยคนมันผ้าดีเลยผ้าดีมากเลยเนี่ยร้อยเดียวเองท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่ว่าผ้าโลโลนะผ้าดีมากเลยเออด้านในก็10บาทครับด้านใน10บาทนะครับเนี่ย40บาท3ตัว100นะครับตัวละ20ก็มีนะเนี่ยดูดิ20ผ้าดีมากด้วยนะเนี่ยพิกัดก็ตลาดปฐวิกรนะครับเนี่ยตัวละ20บาทฝั่งนี้นะครับคือต้องบอกว่าเสื้อผ้าประเภทนี้นะท่านมีเงิน20บาทนะ10บาทซื้อสามารถมีเสื้อใส่ได้นะครับนี่นะครับมันก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนักหนานะเนี่ยครับผมพามาดูในส่วนของเสื้อผ้าราคาถูกนะครับราคาถูกมากนะมีเงิน20บาทก็ซื้อเสื้อได้นะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ขายถูกมากเลยอยู่ในโซนของตลาดปฐวิกรนะครับโซนอื่นๆก็มีนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เดินไปนะครับวันนี้ก็พาเดินดูส่วนที่เป็นเสื้อราคาไม่แพงนะราคาถูกค่อนข้างถูกมากเลยนะเนื้อผ้าก็ดีนะครับเนี่ย40บาทนะครับ20บาทยังมีเลยเห็นไหมสวยด้วยของคุณผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นขาสั้นนะครับ20บาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นคือโซนทางเนี้ยจะเป็นโซนของเสื้อผ้านะครับประมาณ10บาท20บาท40บาท50บาท100นึงนะครับสูงสุดก็น่าจะประมาณ100นึงนะเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อของคุณผู้หญิงนะครับประมาณ20บาทนะครับ10บาทก็มีนะคือถูกมากและผ้าดีด้วยนะผ้าก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเนี่ยผ้าสวยด้วยอันนี้คือ20บาทนะครับเนี่ย
ครับอันนี้ให้ดูว่าคนเขาก็ชอบนะครับถ้าราคาถูกไม่ใช่ว่าจะขายไม่ได้นะครับไม่อยากเลยเขาจับโซนทางนี้ก็จะเป็นประมาณตัวละ40บาทนะครับ40บาทก็3ตัว100นะครับอันนี้เป็นพวกเสื้อแขนยาวนะครับเสื้อโซนประมาณนี้นะตัวละ40บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ40บาท3ตัว100นะครับราคาวันนี้มันจะครับสวัสดีครับขายถูกมากเลยเดี๋ยวผมเดินเข้าไปข้างในนะครับคนก็มาในช่วงวันอาทิตย์นะวันนี้ผมมาวันอาทิตย์นะครับก็ถือว่าเป็นตลาดนัดที่มีคนมาเดินช้อปปิ้งเยอะมากถ้าเป็นประเภทเสื้อผ้ามือสองที่ว่าเกรดดีบางตัวก็จะเป็นเสื้อค่อนข้างมียี่ห้อนะครับเขาจะมาซื้อเพื่อมาดูยี่ห้อมาแล้วกันนะครับนี่ตัวละ150นะอย่างเงี้ยอันนี้พาเดินในโซนของเสื้อผ้านะครับอันนี้จะเป็นพวกหมวกนะหมวกก็30นะครับตัวนี้ก็20บาทเหมือนกันเห็นไหมแต่ก็จะเป็นแนวพวกเสื้อเกาหลีนะครับเมื่อก่อนตรงนี้นะครับจะเป็นที่โล่งนะครับที่โล่งคือแบบไม่มีหลังคานะแต่ตอนนี้เขาทำเป็นหลังคานะครับทำให้เดินไม่ต้องกลัวฝนนะตัวละ80บาทตัวละ150นะครับถ้าอย่างนี้ก็5บาทนะกองเนี้ยโอ้โหตัวละ5บาทก็คือลื้อเอาไปเลยนะครับตัวนี้5บาทนะแต่ถ้าเราอยากได้เกรดที่มันมีราคานิดนึงก็ต้องเดินเข้ามาด้านในนะครับประมาณ20บาท10บาทนะครับ10บาท20บาทเยอะมากนะราคาถูกด้วยที่สำเริงถูกอะไรเต็มเลยเนี่ยเนี่ย10บาทเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือโอ้หล่นนะครับโอ้ยหล่นไปตัวนึงเด้อนะครับตัวละ10บาทเห็นไหมตัวละ10บาทเองนะเนี่ยเสื้อ10บาทนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูส่วนอื่นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าราคาถูกนะครับโอเคครับ